นี่คือการล่วงละเมิดทางเพศผ่านทางข้อความรูปภาพและวิดีโอแวบวิวนี่คืออีกหนึ่งภัยร้ายที่เด็กมักตกเป็นเหยื่อถึง 45% และนี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้เกิดการผลิตสื่อละมกทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้ให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันครับและคำนี้ก็คือ sexting เป็นคำที่มาจากคำว่า sex ซึ่งแปลว่าเพศความรู้สึกทางเพศและคำว่า text ซึ่งหมายถึงข้อความแต่ณบริบทนี้หมายถึงการส่งข้อความสั้นอย่างที่คนไทยเรียกว่าการส่ง SMS นั่นเองครับดังนั้นเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันจึงหมายถึงการส่งข้อความพูดคุยกันในเรื่องเพศรวมถึงส่งรูปเซ็กซี่แล้วคำนี้สำคัญกับเรายังไงจะมีภัยอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจึงขอพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกคำศัพท์นี้ไปด้วยกันกับพันตำรวจเอกมรกตแสงสาคูผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Sexting คืออะไรครับ Sexting เนี่ยก็คือการสนทนาในเชิงทางเพศไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือภาพถ่ายก็ตามที่มีการส่งซึ่งคนร้ายเนี่ยก็จะใช้วิธีการนี้ครับพูดคุยในทางเพศคืออาจจะแกล้งส่งภาพโป้ให้หรืออาจจะส่งข้อความผิดไปให้อย่างเช่นข้อความลามกอนาจารเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเหยื่อหลงตอบกลับมาก็จะมีการพูดคุยและอาจจะมีการแลกภาพลามกอนาจารกันผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วคนร้ายก็จะเอาบทสนทนาเหล่านี้ข่มขู่ตัวเหยื่อไม่ว่าจะต้องการเรียกเงินหรือว่าต้องการที่จะกระทำอย่างอื่นนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศพฤติกรรมเซ็กติ้งที่เป็นอันตรายเป็นยังไงครับคนร้ายก็จะใช้วิธีการพูดคุยหลอกลวงให้เราคุยเรื่องส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องรสนิยมทางเพศเรื่องเกี่ยวกับในทางเพศจนท้ายที่สุดมีการหลอกจะให้เงินเชิญเป็นดาราชวนให้แก้ผ้าท้าให้เปิดกล้องจ้องจะแก้แค้นจ้องจะแก้แค้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องของคนที่เคยเป็นแฟนกันแล้วก่อนหน้านี้คบกันมีการถ่ายภาพลับเก็บไว้นะครับไว้ดูกัน2คนแต่พอเลิกกันอีกฝ่ายนึงเกิดความแค้นก็เลยจะเอาภาพลับเหล่านี้ออกมาเผยแพร่อันนี้ก็คือการเซ็กติ้งนะครับจากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ปี2563ซึ่งสำรวจเด็กอายุ 12-18 ปีจำนวน 14,945 คนพบว่าการละเมิดทางเพศต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเด็ก 2,573 คนมีประสบการณ์ที่เพื่อนรุ่นพี่หรือผู้มีอายุมากกว่าเข้ามาพูดคุยเรื่องทางเพศผ่านทางออนไลน์ด้วยกว่า641คนเคยบันทึกภาพและสื่อลามกอนาจารเด็กมาเก็บไว้และมากกว่า 45% ของจำนวนดังกล่าวส่งต่อสื่อลามกนั้นให้คนอื่นและอย่างนี้การเซ็กติ้งเข้าข่ายผิดกฎหมายยังไงครับอันนี้เป็นคดีละเมิดทางเพศออนไลน์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นการส่งภาพซึ่งถ้าหากว่าเป็นการข่มขู่ในทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของแบล็กเมลอันนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเหมือนกันนะครับแล้วเราจะสามารถแจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางใดได้บ้างครับคือถ้าหากว่ามีกรณีการพูดคุยในทางเพศจากคนที่เราไม่รู้จักเลยนะครับอันนี้สามารถแจ้งข้อมูลไปที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้าไปในทางเพจ Facebook แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเบาะแสเราเนี้ยไปให้กับทางชุดปฏิบัติการนี้ได้นะครับแจ้งว่าเราถูกคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราเป็น Facebook ตัวนี้แล้วทางชุดปฏิบัติการเนี่ยก็จะเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มีการทำการสืบสวนซึ่งถ้าเกิดเรามีข้อมูลตรงกันกับที่เราเก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ยเราก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายครับเซ็กติ้งอาจเหมือนการพูดคุยเรื่องเพศธรรมดาแต่รู้ไหมครับว่าอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่การประจานหรือนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ดังนั้นเราจึงควรชั่งใจระมัดระวังก่อนจะส่งอะไรให้กับคนที่กำลังคุยอยู่เพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันติดตามได้ที่นี่ชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ได้รับข่าวมาอย่าเพิ่งแชร์นะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม